วันนี้เวลา 9:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2562โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน5คนบัณฑิตที่มีผลการศึกษาดีเด่นเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญเกียรตินิยม22คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทั้ง6วิทยาเขตได้แก่วิทยาเขตสงขลาวิทยาลัยรัตภูมิวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนอมและวิทยาเขตตรังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,578 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษานั้นคือรากฐานสำคัญของชีวิตเพราะทำให้คนเรามีความรู้ในหลักวิชามีความรู้คิดพิจารณามีคุณธรรมความประพฤติที่ดีและมีความสามารถที่จะนำคุณสมบัติทั้งปวงนี้ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเช่นบัณฑิตทั้งหลายนับว่าได้เสริมสร้างรากฐานของชีวิตมาด้วยดีแล้วจึงควรจะได้พัฒนาให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในด้านลึกและด้านกว้างในด้านลึกได้แก่การศึกษาค้นคว้าในวิชาเฉพาะของแต่ละคนให้ยิ่งลึกซึ้งแตกฉานและฝึกฝนปฏิบัติจนคล่องแคล่วชำนาญส่วนในด้านกว้างได้แก่การศึกษาเรียนรู้วิทยาการสาขาอื่นๆตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสภาวะและสถานการณ์ต่างๆจะได้สามารถนำวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ประสานเข้ากับวิชาการด้านอื่นๆได้อย่างสอดคล้องถูกต้องเหมาะสมให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆของบ้านเมืองหากบัณฑิตตั้งใจพัฒนาความรู้ดังที่ได้กล่าวแล้วนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายด้วยความอุตสาหะอดทนแล้วประโยชน์และความเจริญมั่นคงก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่บัณฑิตเองและแก่ชาติบ้านเมืองอย่างบริบูรณ์